สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับ BBC บากบั่นเบสแคมป์นะครับผมวันนี้เรากลับมาทำสิ่งที่เราถนัดที่สุดเช่นเคยนะครับก็คือการรีวิวอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับผมวันนี้ผมได้เต็นท์มาใหม่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับจาก Decathlon นะครับตัวเนี้ยผมได้รับความอนุเคราะห์มาจาก Decathlon สาขาบางนานะครับเพราะว่าณวันนี้นะครับวันที่เอามารีวิวเนี่ยเต็นท์รุ่นนี้ยังไม่มีจำหน่ายในสาขาไหนเลยนะครับผมแต่ผมได้รับเอามาเพื่อมาทำเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนนะครับเต็นท์ตัวนี้ก็คือเต็นท์เทค500 Fish and Back นะครับผมเต็นท์ตัวนี้นะครับเป็นเต็นท์ขนาด2คนนะครับราคาที่ได้รับแจ้งมาสำหรับจัดจำหน่ายคือ 4,500 บาทนะครับผมเรามาดูข้อมูลทางกายภาพภายนอกเขาก่อนนะครับก็คือสิ่งแรกที่ผมเห็นเลยสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมามีการรับประกันยาวนานเพิ่มขึ้นเป็น5ปีนะครับผมแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่ 3.1 กิโลกรัมสำหรับ2คนนะครับแล้วก็ตัวขนาดจัดเก็บของเขาเนี่ยกินพื้นที่อยู่ประมาณ11ลิตรนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาดูด้านนี้ก็มีข้อมูลให้ดูอีกนะครับผมนี่นะครับเป็นเต็นท์ขนาด2คนนะครับมีความกว้างของจะบอกว่าเป็นยังไงดีเป็นความกว้างของห้องนอนนะครับส่วนที่เป็นห้องนอนนะครับก็คือกว้างอยู่1เมตร20เซนนะครับผมแล้วก็มีความยาวนะครับอยู่ที่2เมตร10เซนมีความสูงของเต็นท์นะครับถึงจุดสูงสุดนะครับก็คือ108เซนนะครับผมเต็นท์ตัวนี้นะครับผมลักษณะรูปลักษณ์ภายนอกของแพ็คเกจนะครับสีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือบอดี้ของเขามีสีทูโทนนะครับเทาอ่อนแล้วก็เทาเข้มตัวซิปเป็นสีส้มนะครับผมที่แพ็คเกจของเขาเนี่ยครับที่เราจะสังเกตเห็นมีสิ่งที่มันน่าสนใจอยู่หลายอย่างอย่างเช่นมีสายสำหรับรัดให้มันเล็กนะครับเขาเรียกสายคอมเพรสนะครับอยู่2เส้นที่เอามารัดให้มันเล็กลงซึ่งเย็บติดกับตัวกระเป๋าเลยนะครับผมตัวซิปนะครับมีหูไว้ให้เขาเรียกว่ามีเชือกไว้ร้อยสำหรับให้เราสามารถจับซิปได้คือถ้ามันเล็กๆเงี้ยมันจับไม่ถนัดนะถ้ามีนี้เข้ามาช่วยก็จะช่วยให้เราจับรูดได้สะดวกขึ้นนะครับมีตรงนี้เป็นรูสำหรับแขวนได้นะแขวนได้ตรงนี้ก็สำหรับหิ้วได้เหมือนกันนะครับเขาท่านะครับพอดีดูที่สายนะครับผมก็เห็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นอีโคดีไซน์นะครับสัญลักษณ์ของ Decathlon นะครับก็คือมันผลิตโดยกรรมวิธีเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเลยนะครับผมอันนี้รายละเอียดลึกๆเนี่ยสามารถดูได้ในเว็บของเขานะครับว่ามันคืออะไรบ้างนะครับโลโก้ Fetch and Back ก็ยังเป็นโลโก้ที่เราคุ้นเคยอยู่นะครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะแกะกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูขนาดตอนที่ยังไม่แกะเลยนะครับหยิบห่อมาอย่างนี้เลยเนี่ยขนาดเขามีขนาดเท่าไหร่นะครับขอหยิบอุปกรณ์การวัดสักครู่ได้แล้วนะครับผมโอเคความยาวของแพ็กเกจนะครับตลอดหัวจรดท้ายผมอาจจะเผื่อๆนิดนึงนะครับจะได้หลวมๆนิดนึงนะครับมีความยาวตลอดตัวเลยนะครับก็คือ45เซนนะครับผม45เซนนะครับแล้วก็มีความกว้างนะครับความกว้างของแพ็กเกจนะครับก็อยู่ประมาณสัก15เซนนะครับแล้วก็มีความสูงอยู่เท่าไหร่เอ่ยอันนี้ผมจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวถ้าช่วยต้องดูต้องมองเห็นเท่าไหร่คุณตากล้องช่วยดูหน่อยว่ามันสูงเท่าไหร่ครับอันนี้ผมจะมองไม่เห็นนะ15เซนก็คือขนาด45กว้าง15สูง15นะครับน้ำหนัก 3.1 กิโลกรัมบอกไปแล้วตามแพ็กเกจที่เขาบอกมานะแต่เรามาวัดดูกันไหมว่ามันตามนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าเต็นท์ที่ออกแบบมาสำหรับเทคกิ้งเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องน้ำหนักเป็นอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูวันนี้ผมมีอุปกรณ์สำหรับวัดน้ำหนักมาชั่งน้ำหนักมานะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองขออนุญาตลุกนะครับคุณตากล้องจะมองเห็นไหมเอ่ยโอเคนะครับนะลอยนะครับน้ำหนักอยู่ 3.15 กิโลกรัมนะครับก็คือหนักกว่าในสเปคที่เขาบอกมา50กรัมนะครับตามที่เขาระบุมาที่แพ็กเกจเนี่ยเราชั่งแล้วเราชั่งได้เนี่ยเขาจะบอกมา 3.10 นะครับ3,000 ประเศษนิดหน่อยก็คือเราชั่งได้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันนะครับผมเอาละได้เวลาที่รอคอยแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในกันสิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสายคอมเพรสเนี่ยเนาะชอบจังเลยน่าจะมีทุกรุ่นยิ่งต้นรุ่นเต็นท์ใหญ่ๆอย่างเราน่าจะมีอึ๊บก็ดีนะโอเคหือรู้สึกว่าซิปนะครับรูดง่ายนะครับรูดง่ายซิปของถุงรูดง่ายเปิดเข้ามาในถุงนะครับอัดแน่นด้วยคุณภาพจริงๆพอดีกับถุงเลยนะครับผมคงเป็นเพราะว่าต้องการลดไซส์ลดทุกอย่างเลยนะครับให้มันพอดีที่สุดเปิดเข้ามาเห็นเป็นสีดำเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นส่วนที่เป็นพื้นเต็นท์นะครับผมจับดูแล้วมันไม่ใช่ผ้าที่เป็นกระสอบแล้วนะครับมันเป็น PU ที่เคลือบมาแล้วก็เป็นโพลีเอสเตอร์นะครับตัวแพ็กเกจเนี่ยดูแพ็กเกจชัดๆก่อนตัวแพ็กเกจเนี่ยก็น่าจะเป็นวัสดุเดียวกับตัวที่ได้ทำไฟล์ชีสนะครับพลิกมาดูด้านในเนี่ย
ที่เห็นเป็นเงาๆเนี่ยครับก็คือการเคลือบ Face and Back เคลือบยันถุงเลยฮะดีจังขออนุญาตวางไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เราสนใจกันดีกว่านะอ๋อเดี๋ยวในถุงนะครับเช่นเคยเหมือนกับดีแคลรอนทุกรุ่นของเต็นท์ของดีแคลรอนเกือบทุกรุ่นนะครับก็คือจะมีคู่มือการติดตั้งแล้วก็คู่มือการเก็บเลยนะครับให้ดูเป็นชุดๆเลยนะครับเนี่ยก็สามารถติดตั้งได้ตามนี้เลยง่ายๆไม่ยากนะครับมาตัวเต็นท์นะครับเป็นเชือกมัดมานะครับผมเรามาแกะเชือกดูดีกว่านะต้องค่อยๆเก็บนิดนึงแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเต็นท์ถูกม้วนมาไว้นะครับเป็นม้วนมาใช่แล้วครับส่วนที่เห็นเป็นสีดำนี่น่าจะเป็นตัวที่เป็นกาวชีทแหละเป็นไม่ใช่กาวชีทส่วนที่เป็นพื้นเต็นท์แล้วก็อินเนอร์นะครับถุงนี้เป็นถุงสำหรับใส่อุปกรณ์แน่นอนเลยพวกเสาเต็นท์พวกอะไรเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างตามสเปคที่ผมได้ทราบมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆเนี่ยก็คืออุปกรณ์ทุกชนิดของเขาจะเป็นอลูมิเนียมนะครับที่ให้มาเอ้ามันไม่มีถุงใส่สมอบกแยกมาเหรออันนี้คือน่าจะเป็นเชือกสำหรับล้างเต็นท์ลงพื้นนะครับให้มาทั้งหมด1 2 3 4โอ้มีความน่าสนใจเดี๋ยวเราจะมาดูกันตรงนี้นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นตัวปรับสายในอีกรูปแบบนึงนะครับผมตัวนี้เวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะเราจะดึงให้เขาหลุดออกจากเดือยตัวนี้นะครับเพื่อที่จะรูดไปแล้วก็เวลารัดเนี่ยเราก็ค่อยดึงให้แน่นเขาก็จะถูกหนีบเข้าไปข้างในซึ่งเดี๋ยวตอนติดตั้งแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับผมก็ถือว่าต่างจากรุ่นอื่นนะเอ๊ะมีสีที่ต่างออกไปอีกมีที่ปลายของเชือกอีกด้านนึงเป็นเหมือนเดือยเอาไว้เสียบเข้าไปในเหมือนที่เรารัดผ้าม่านนะครับรัดม่านเต็นท์รัดประตูเต็นท์เนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้โอ้แสดงว่าเชือกชุดนี้ไม่ต้องใช้มัดกับตัวแล้วใช้วิธีเอาเดือยสอดเลยนะครับผมเออชักน่าสนใจชักอยากลองแล้วเดี๋ยวตอนติดตั้งแล้วเรามาดูกันว่าจะแข็งแรงดีไหมนะเหมือนมัดไหมมาต่อกันดีกว่าเนี่ยไม่มีแฮะไม่มีถุงใส่สมอบกจริงๆด้วยเป็นโอ้ถุงของเขานะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับในถุงเดียวกันแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเก็บสมอบกนะครับนี่ส่วนหนึ่งเก็บสมอบกแล้วก็อีกช่องหนึ่งใช้สำหรับเก็บเสาเต็นท์นะครับผมขออนุญาตลื้อนิดนึงนะมันค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรนะพื้นที่มันน่าจะแบบทำมากระทัดรัดมากทำให้มันพอดีทุกอย่างเลยเสาเอ้ยเขาเรียกอะไรนะสมอบกของเต็นท์นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับสีขาวๆนะเสาออกมาแล้วปึ๊บปึ๊บอันนี้เป็นอะไหล่นะครับสำหรับใช้กรณีที่เสาแตกนะครับเป็นปลอกเสานะครับสำรองนะมีอะไรอีกไหมน่าจะมีเท่านี้เสาแบ่งออกเป็น3ส่วนเหมือนเดิมนะครับนี่ถ้าที่ทราบนะมีเสาอยู่ทั้งหมด3ชิ้นเป็นอลูมิเนียมปึ๊บแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนที่เป็นคานนะครับเดี๋ยวนี่มันจะแยกออกลำบากนิดนึงเพราะว่ายังไม่เคยแยกมาก่อนสงสัยเวลาใช้เสร็จต้องเอายางรัดเป็นชุดๆไว้นะครับมีส่วนที่เป็นเสาเต็นท์2ชิ้นแล้วก็ส่วนที่เป็นคานของเต็นท์อีก1ชิ้นส่วนที่เป็นคานของเต็นท์เนี่ยครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางของอลูมิเนียมใหญ่กว่าส่วนที่เป็นเสาของเต็นท์นะครับถ้าตามสเปคที่ผมได้ทราบมาก่อนเบื้องต้นเนี่ยส่วนที่เป็นเสาเต็นท์นะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 8.5 มม.นะครับผมแล้วก็ส่วนที่เป็นคานของเต็นท์เนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 9.5 มิลลิเมตรนะครับผมซึ่งขนาดเนี้ยเป็นขนาดสำหรับ2คนนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยที่ผมเคยรีวิว3คนไปแล้วเนี่ยขนาดของเสาเขาจะใหญ่กว่าอีกติดนึงนะครับก็น่าจะมาบวกไปตัวละมิลนะครับผมมาดูสมอบกกันดีกว่าสมอบกเป็นอลูมิเนียมนะครับขนาดประมาณ6มิลนะครับมีจำนวนเท่าไหร่เอ่ยอันนี้5นะครับ10นะครับทั้งหมด12ตัวนะครับผมก็ถือว่าอะไหล่ที่ได้มาเนี่ยหน้าตาดูดีสมราคาเลยนะครับผมเรามาดูส่วนที่เป็นตัวเต็นท์บ้างดีกว่านะตัวนี้ผมขออนุญาตเลื่อนไปกองไว้ข้างๆก่อนนะครับตัวนี้ผมเข้าใจว่าจะเป็นส่วนที่เป็นพื้นเต็นท์เลยแหละนะครับเป็นโพลีเอสเตอร์เคลือบ PU นิ่มๆลักษณะมีการให้ตัวได้เล็กน้อยคล้ายๆไนลอนนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันใช่ไนลอนหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันเป็นโพลีเอสเตอร์แต่ว่าข้อมูลที่เป็น data ที่ออกมาอย่างเป็นเขาเรียก official data เนี่ยยังไม่มีเลยนะครับผมขออนุญาตต้องตรงนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่ยังไม่ 100% นักนะครับแต่ว่าตามที่ผมได้มีประสบการณ์สัมผัสมาหลายตัวผมค่อนข้างมั่นใจอยู่นะครับ
ส่วนที่เป็นไฟชีทที่เป็นเทาๆนี่แปลกใหม่มีการพิมพ์ลายลงบนเนื้อของไฟชีทนะครับอันนี้ไม่ใช่ลิปสต็อปนะครับแต่เป็นการพิมพ์ลายนะครับมีทูโทนเล่นเป็นทูโทนเหมือนกันคล้ายๆกับรุ่นที่เป็น Quick Hiker Face and Back นะครับแต่ตัวนี้เป็นเทคนะครับ500ทูโทนเหมือนกันอันนู้นจะสีเขียวอันนี้เป็นเชือกพาราคอตสำหรับล้างลงพื้นนะครับเหมือนกันกับเชือกที่ได้มาเลยอันนี้ก็เป็นรูสำหรับสอดเสามีโค้ดมีรหัสสีเหมือนเดิมนะอันนี้ก็จะเป็นเบ้าเสียบโดยรวมแล้วผมว่างานอะไหล่ทั้งหมดแล้วก็ลักษณะการติดตั้งดีไซน์เนี่ยคล้ายๆกับ Quick Hiker Fetch and Back เลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนที่เป็นลึกๆเข้าไปข้างในซิค่อยๆแหวกเข้าไปดูเพราะว่ายังไม่ได้แกะนะซิปเป็นสีส้มนะครับผมไอตัวซิปเหมือนสนิทกันดีจังเลยเนาะไม่เห็นตัวเนื้อซิปเลยอะไม่เห็นเป็นแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้คือซิปส่วนที่เป็นอินเนอร์เนาะอันนี้เป็นซิปส่วนที่เป็นติดอยู่กับไฟนะครับแต่ว่าไฟเขามีบางใบนะครับมีเวลเกอร์เทปบางนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูเนี่ยอันนี้คือซิปส่วนที่เป็นไฟฟันค่อนข้างใหญ่ลูดง่ายแน่เลยเอ๊ะเฮ้ยมีอะไรแปลกๆนะครับที่มันไม่เหมือนเดิมประตูของไฟชีทมีเชือกสำหรับคล้องติดกับตัวซิปนั่นหมายความว่าถ้าเราเปิดประตูปุ๊บตัวฝั่งที่เป็นบานเนี่ยจะติดไปกับซิปเลยแสดงว่าเราไม่ต้องม้วนแล้วสิก็น่าจะสะดวกดีนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวตอนติดตั้งเรามาดูกันชัดๆอีกทีดีกว่าเพราะตอนนี้ยังไม่ได้กางเนี่ยมันจะมองลำบากนิดนึงแต่ว่าเห็นแล้วแหละว่ามีความแตกต่างไปจากรุ่นเดิมนะครับตัวเนี้ยเออนี่1จุดแล้วแล้วก็ตัวซิปที่อยู่ด้านในนี่ก็หน้าตาดีนะดูมันสนิทดีเหมือนซิปกันน้ำเลยอะนะครับลักษณะคร่าวๆภายนอกตัว Fresh and Black สีของ Fresh and Black ก็ยังคงเป็นสีเงินเงาๆเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันบางกว่าเดิมนะอาจจะเป็นเขาทำให้มันเบาหรือเปล่านะเพราะว่าสเปคที่บอกมาเรื่องการกันน้ำนะครับในสเปคที่ผมได้มาจากเว็บไซต์ของอังกฤษนะที่เป็นบอกว่าเป็นสเปคของ Forecast Tech 500เนี่ยเขาบอกว่าตัวไฟชีทเขาเนี่ยกันน้ำอยู่ที่ระดับ 2,000 มิลลิเมตรแล้วก็ตัวพื้นเต็นท์นะครับกันน้ำอยู่ที่ระดับ 5,000 มิลลิเมตรนะครับอันนี้คือข้อมูลของทาง UK เขานะครับผมซึ่งข้อมูลจริงๆของตัวเนี้ยอย่างที่บอกครับ Official Data ยังไม่ออกนะครับคงต้องรอชมจริงๆอีกทีนึงงั้นโดยรวมทั้งหมดเนี่ยน่าจะมีอะไรแปลกๆอีกอันนึงมีอะไรให้แปลกหลายตาหลายอย่างเลยกันไม่ได้รีวิวนานจะชอบจับผิดหรือเปล่าอันเขียนว่า Design and Testที่มองบางวาเล่นะครับเต็นท์ตัวนี้ได้ครับการทดสอบมาแล้วนี่ก็มีชื่อรุ่นติดอยู่ที่ตัวอินเนอร์เต็นท์ด้วยนะครับผมเอาล่ะชักอยากจะติดตั้งแล้วนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่หนึ่งจะไปติดตั้งให้เพื่อนๆชมกันครับว่าเต็นท์ตัวนี้ติดตั้งออกมาแล้วจะสวยงามหล่อเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมสีสันใหม่ด้วยนะเดี๋ยวสักครู่ครับWe'll be right back.
็หลังจากที่เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมลักษณะภายนอกเนี่ยรูปร่างหน้าตาแบบต้องบอกเลยว่าหล่อเหลาออการนะครับกับสีสันใหม่ที่ได้มารวมทั้งเชือกที่เป็นสีส้มด้วยเนี่ยรู้สึกว่าผมว่ามันสวยบาดใจดีเหมือนกันนะครับของเดิมสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองเนาะพอมาเป็นสีส้มปุ๊บรู้สึกว่ามันเท่ดีนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เห็นสิ่งที่แตกต่างที่เราคุยกันในตอนแรกก็คือการผูกเชือกนะครับตัวเนี้ยไม่ได้ใช้การผูกเชือกแล้วนะครับผมเป็นการใช้เดือยเสียบเข้าไปในห่วงที่เขาทำออกแบบมาไว้สำหรับรับตัวนี้นะครับผมลองดึงดูเต็มแรงแล้วนะครับแข็งแรงมากนะครับผมอีกตัวหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นตัวปรับระดับสายเนี่ยนะครับก็คือวิธีการใช้งานก็คือเวลาเราจะปรับเราก็ดึงให้เขาออกหลุดจากส่วนที่ล็อกนะครับคราวนี้ก็ลูดไปเลยครับเต็มที่ไม่มีอะไรนะครับพอเราลูดจนได้ระยะหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าได้ระยะที่ต้องการแล้วนะครับผมแล้วก็หนีบเขาเข้าหากันจบเลยนะครับแน่นมากใช้ได้ดีตัวสมอบกที่ให้มาก็ถือว่าดีนะครับตอกลงในพื้นดินที่นี่ตอนนี้มันเป็นหน้าแล้งอะเนาะดินค่อนข้างแข็งก็ตอกได้ดีเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองดูลักษณะภายนอกที่เราเห็นชัดๆกันเลยนะครับเริ่มต้นจากเนื้อผ้านะครับเนื้อผ้าที่เป็นโพลีเอสเตอร์เคลือบด้วยโพลียูรีเทนเนี่ยนะครับผม PU เนี่ยนะครับสัมผัสมันเรียบลื่นดีนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าน้ำมันไม่น่าจะก่อได้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทางตัวดีแคลอนเขาเคมมาไว้อยู่แล้วว่ามีคุณสมบัติการกันน้ำถึง 2,000 มิลลิเมตรเนี่ยก็คือไว้ใจได้นะครับจากหลายๆรุ่นที่บอกมารุ่นนี้พิเศษเข้าไปอีกโครงสร้างความแข็งแรงของโครงสร้างนะครับเป็นลักษณะก็คือเสาเสียบเข้าในตัวไฟชีทนะครับก็คือสอดเข้าไปในเนื้อผ้ามีส่วนเย็บดูจากการเย็บนะครับเรามาดูงานการเย็บเป็นการเดินได้คู่นะครับทั้ง2ด้านนะครับผมแล้วก็มีส่วนปลายสุดที่ตัวเสาเต็นท์มาเสียบนะครับก็จะเย็บผ้าตรงนี้หนามากแล้วก็แข็งมากนะครับผมโอกาสที่จะแทงทะลุนี่แทบไม่มีเลยนะครับผมเชือกสำหรับล้างลงพื้นกับสมอบกนะครับแล้วก็ที่เห็นนี่ก็คือเป็นส่วนที่เป็นซิปแล้วก็ตัวที่ใช้สำหรับลูดค่อนข้างใช้งานได้สะดวกมากนะครับไม่ต้องควานหาตัวเล็กๆนะครับถือว่าใช้ได้ดีส่วนที่เป็นสีเทาอ่อนเนี่ยนะครับคล้ายๆของเดิมส่วนที่เป็นสีเทาเข้มมีการพิมพ์ลายลงไปค่อนข้างสวยงามนะครับมีเห็นเป็นเหมือนคล้ายๆเท็กเจอร์บนเนื้อผ้านะครับทำให้เราดูรู้สึกว่ามันมีมิติมากขึ้นนะครับรวมกับส่วนที่เป็นผืนเนื้อผ้าที่เป็นสีแดงตรงนี้นะครับทำให้มันมีสัดส่วนแล้วก็มีความสวยงามขึ้นมามากจริงๆอย่างที่คิดไว้นะครับด้านนี้เป็นส่วนที่เป็นประตูด้านเข้าอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คือเป็นขนาดสำหรับ2คนนะครับผมมันก็จะผอมเพรียวดูเรียวๆหน่อยนะครับสวยงามดีตัวบางใบนะครับมีเวลโก้เทปหรือตีนตุ๊กแกเนี่ยอยู่ที่ปลายเท่านั้นนะครับผมมีแค่ตรงปลายเท่านั้นเองตรงกลางเนี่ยไม่มีนะครับยังกระพือได้อยู่บ้างนะครับผมถ้าฝนตกลงมาด้านนี้ตรงนี้เขามีการเย็บย้ำมีเขาเรียกว่ามีเหมือนเคิร์บอีกชั้นหนึ่งป้องกันน้ำก็คือถ้าวิ่งมาชนตรงนี้เหมือนกลายเป็นรางน้ำลำเลียงน้ำออกไปเลยนะครับผมก็คือช่วยให้มั่นใจได้ว่าน้ำมันได้ผ่านลงมาทางด้านนี้แน่นอนก็คือไหลออกไปทางนู้นนะครับส่วนด้านนี้ถ้ามีลมแรงๆแล้วก็พัดเข้าไปเนี่ยโอกาสอาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าคงน้อยมากนะครับทีนี้มาถึงตรงด้านบนของซิปที่ผมสังเกตเห็นนะครับตัวนี้ก็จะมีซิปอีกตัวนึงนะครับใช้สำหรับลูดลงนะครับผมก็คือเป็นเปิดได้อีกรูปแบบนึงนะครับผมนี่ก็เป็นหูจับก็คงเป็นหูสำหรับเวลาเราม้วนประตูมาแล้วก็ลัดไว้นะครับผมสมอบกลักษณะการกลางก็จะเป็นดึงตรงนี้เพื่อที่จะให้เป็นช่องว่างด้านในคาดว่าคงจะเป็นช่องว่างเดี๋ยวตอนเราเปิดดูข้างในเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงนะครับก่อนจะข้ามไปตัวคันหลักของตัวเต็นท์เองเนี่ยนะครับผมเป็นอลูมิเนียมขนาดใหญ่กว่าตัวเสานะครับตัวนี้รู้สึกจะ 9.5 มิลลิเมตรนะครับก็ใหญ่ตัวแข็งแรงแล้วก็แข็งอะรู้สึกพอกดดูรู้สึกว่ามีการสู้มือเป็นอย่างดีก็คือตัวโครงของเขาเนี่ยเวลาถักกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยแข็งแรงมากนะครับทำให้สามารถทนแรงลมได้อยู่ในระดับฟอร์ส8นะครับหรือ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวลองนึกสภาพดูนะครับถ้าเพื่อนๆขับรถมอเตอร์ไซค์นะด้วยความเร็วระดับสัก70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะรู้สึกว่าลมตีแรงขนาดไหนก็คือเต็นท์ตัวนี้ทนได้ระดับนั้นเลยนะครับแล้วก็ด้านบนอุ้ยด้านบนของเต็นท์นะครับยังคงเป็นช่องสำหรับระบายอากาศเหมือนเดิมทั้ง2ฝั่งนะครับมีเสาค้ำแล้วด้านนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นช่องเปิดช่องเปิดเลยนะครับเอามือล้วงเข้าไปได้เลยนะครับจนถึงด้านในเลยนะครับไม่มีมุ้งนะครับตรงไฟชีทไม่มีมุ้งเป็นช่องว่างๆเข้าไปจนถึงส่วนที่เป็นอินเนอร์ได้เดี๋ยวคุณตากล้องจะพยายามสอดให้ดูนะครับว่าเราจะเห็นเข้าไปได้ลึกแค่ไหนนะเห็นไหมมันเป็นรูโบเลยนะไม่มีมุ้งไม่มีอะไรครับก็คือส่วนที่เป็นไฟชีทเนี่ยจะมีช่องระบายอากาศด้านในอีกหนึ่งช่องนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นหน้าต่างกลไกที่เชื่อมจากด้านในเพื่อที่จะใช้ในการถ่ายเทอากาศหรือลำเลียงลมเข้าไปหรือระบายอากาศ
เปิดได้ปิดได้นะครับใช้งานง่ายมากถือว่าออกแบบมาได้ดีจริงๆนะครับตัวนี้ถือว่าประทับใจตรงนี้เหมือนกันทั้ง2ฝั่งเนี่ยเหมือนกับด้านกันเลยนะครับก็มีเหมือนกันหมดเชือกทุกอย่างเนี่ยเวลาปรับก็ปรับง่ายๆนะชอบจังเลยปุ๊บแล้วก็หนีบเท่านั้นเองแน่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเทค500ตัวนี้นะครับผมเราก็เปิดซิปเนี่ยรู้สึกประทับใจอย่างนึงมันใช้งานแน่แค่เอานิ้วเกี่ยวเองอ่ะเออดีแล้วเนี่ยครับสิ่งที่ผมบอกนะครับก็คือส่วนที่เขาใช้เชือกโยงตัวประตูติดกับซิปเลยเวลาเราเปิดปุ๊บประตูถูกดึงลังขึ้นมากะซิปเลยทำให้ประตูมันไม่ห้อยลงไปเปื้อนกับพื้นนี่คืออย่างนึงสำหรับคนที่รักษาเต็นท์เป็นอย่างดีก็ไม่อยากให้มันไปเปื้อนนะครับพอมันขึ้นมาแล้วมันก็รู้สึกโอเคมันก็ง่ายดีแต่ว่าถ้าจะใช้เข้าออกโดยวิธีแค่นี้เนี่ยก็คือแค่พอเข้าออกได้เท่านั้นถ้าจะให้สะดวกจริงๆก็ม้วนเก็บไว้อย่างที่เขาเตรียมมาไว้ให้เนี่ยนะครับก็คือยังก็หนวดถ้าซุกเข้าไปหรอมันไม่มีที่หนีบนะครับคุณตากล้องครับแล้วเร็วๆอ่ะเออเพราะว่าอย่างรุ่นก่อนเนี่ยนะครับตัวที่ปลายสุดของซิปเขาเนี่ยนะครับมันจะมีเหมือนตะขอให้ไปเกี่ยวกับที่เชือกได้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันถูกปรับมาให้อยู่กับตัวซิปแล้วเพราะฉะนั้นจะดึงมันไปเนี่ยไม่ได้แถมตรงกลางนี่ก็ไม่มีนะครับตรงนี้เป็นตัวเย็บเวลโก้เทปนะครับโอ้เย็บย้ำมาซะกลัวหลุดเชียวนะครับย้ำมาหลายเที่ยวเลยนะครับก็คงเหลือวิธีเดียวเท่านั้นก็คือม้วนเขาเก็บเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวขออนุญาตม้วนแป๊บนึงนะครับก็ถือว่าทำได้ง่ายนะครับสะดวกรวดเร็วประตูของเต็นท์สำหรับ2คนคือความรู้สึกของผมนะรู้สึกว่ามันจะเล็กไปหน่อยสำหรับผมนะครับนิดนึงเอาละครับแต่ว่าส่วนที่เป็นซิปก็ยังเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับมีตัวช่วยในการจับนะครับเป็นเหมือนห่วงให้เราใช้ดึงนะครับดีเลยเป็นซิป2หัวนะนี่ทำให้เราสามารถลูดไปปรับระดับการเปิดตรงไหนก็ได้ถ้าสมมติว่าบางทีเราต้องการแค่จะแง้มไว้แค่นี้นะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับรวมถึงเปิด 100% ทั้งบานก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมมองเข้าไปข้างในแล้วมืดตึ๊ดตื่นเลยคุณตากล้องเรามีไฟป่ะเนี่ย เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปแล้วนะครับผม โอ้ส่วนที่เป็นบางใบหรือเขิบกันฝุ่นกันน้ำกันกระเซ็นของเขาเนี่ยนะครับสูงมากนะสูงเท่าไหร่ก่อนเข้าขอวัดเลยแล้วกันไหนๆเราก็มีตลับเมตรมาด้วยนะเราจะลองวัดดูว่าความสูงของส่วนนี้เขาทำไว้ที่เท่าไหร่นะชึบโอ้โห19เซนสูงตึง19เซนเลยอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีมากบางทีเราตอนนอนบางทีเราแง้มๆไว้อาจจะมีมะลงแมลงปีนเข้าไปถ้ามันเตี้ยๆฝุ่นก็เข้าเนาะสูงขนาดนี้เนี่ยถือว่าไว้ใจได้เลยในระดับนึงนะครับที่มองเห็นจากภายนอกนะครับส่วนที่เป็นซิปสีส้มเนี่ยนะครับเรามองเห็นประตูฝั่งนู้นนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นเต็นท์ตัวนี้มีประตูเข้าออก2ด้านนะครับแล้วก็ที่หัวส่วนหัวกับส่วนท้ายของเต็นท์นะครับเป็นหน้าต่างที่เชื่อมกับหน้าต่างกลไกภายนอกที่ไฟชีทนะครับผมจะระบายลมดีแค่ไหนเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับผมครับตอนนี้ผมก็อยู่ข้างในของเทค500ตัวนี้แล้วนะครับผมด้วยความที่เป็นขนาดสำหรับ2คนเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่ามันกระทัดรัดนิดนึงนะพอเข้ามาข้างในเนี่ยที่ผมเห็นชัดๆเลยนะครับก็คือส่วนที่เป็นอินเนอร์เต็นท์เนี่ยมีส่วนที่ถูกเย็บให้เป็นมุ้งระบายอากาศนะครับเราไม่นับหน้าต่างก่อนนะเรานับเฉพาะที่เป็นช่องเปิดที่เป็นมุ้งจริงๆเลยนะครับก็คือด้านหัวและด้านท้ายของเต็นท์นะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับขนาดกินพื้นที่ประมาณ1ใน3ของด้านนั้นนะครับผมส่วนที่เป็นประตูนะครับผมก็จะมีส่วนท่อนบนที่เป็นมุ้งอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะมองยากนิดนึงแต่ว่าจากตรงนี้จนถึงข้างบนนะครับก็กินพื้นที่อยู่ประมาณ1ใน4ของบานประตูนะครับผมเป็นมุ้งอยู่ตรงท่อนบนนะครับประตูบานที่เราเข้ามาก็เหมือนกันนะแต่ผมม้วนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไงดีมันค่อนข้างมืดเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดประตูอีกด้านนึงเพื่อเอาแสงเข้ามาแล้วกันนะครับผมโอ้ชอบจังเลยซิปรูดดีดีปุ๊บนะครับเดี๋ยวม้วนอย่างรวดเร็วนะครับตัวนี้นะครับเขาออกแบบมาให้สำหรับใช้งานเป็นเต็นท์เทคกิ้งนะครับหรือว่าใช้สำหรับเดินปีนเขาเดินป่าทำนองนี้นะครับผมดูแล้วว่ามันก็โอเคนะด้วยขนาดแล้วก็การใช้งานเนี่ยรู้สึกว่ามันก็สะดวกสบายดีเหมือนกันอ้าวละอันนี้เดี๋ยวผมขอเปิดไว้เท่านี้ก่อนห้อยๆไว้งี้แหละจะได้เห็นว่ามันข้างนอกเนี่ยมีลมหรือไม่มีลมนะครับ
ได้แสงเข้ามาเพื่อนๆเห็นหน้าผมชัดหรือยังเนาะโดยรวมแล้วเนี่ยเท่าที่นั่งอยู่เนี่ยขนาดสำหรับ2คนเนี่ยที่ความกว้างถึง1เมตร20เซนเนี่ยนะครับตามสเปคที่ระบุไว้เนี่ยมัน1เมตร20เซนป่ะเนาะเดี๋ยวลองวัดดูซิครับผมวัดได้ตอนนี้นะครับ1เมตร16เซนนะครับเท่าที่วัดได้ตอนนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะวิธีการกลางนะอ๋อมันหย่อนนะครับเดี๋ยวลองดึงดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้เมตร20เซนพอดีครับมันหย่อนหย่อนหน่อยก็พอดึงให้พอดีก็ได้ไป20นะครับเดี๋ยวความยาวที่เขาบอกไว้2เมตร10เซนนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองวัดดูนะครับจากด้านนี้เนาะคุณตากล้องจะได้เห็นนะอึ๊บอึ๊บเท่าไหร่เอ่ย2เมตร10พอดีเป๊ะๆตามสเปคที่บอกไว้เลยนะครับแล้วก็ความสูงถึงจุดสูงสุดเนี่ยนะครับมีความสูงอยู่ที่1เมตร8เซนชิบ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 ถึงไหมคุณตากล้องใกล้เคียงนะผมวัดได้1เมตรประมาณ1เมตร5เซนถึง1เมตร6เซนนะครับค่อนข้างใกล้เคียงนะก็ถือว่าตรงกับตามสเปคที่เขาระบุมานะครับผมทีนี้ตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะลองเปิดหน้าต่างกลไกดูนะครับแล้วพอมันสว่างพอแล้วเราจะได้มาดูรายละเอียดในแต่ละส่วนกันเพราะว่าตอนนี้มันอาจจะยังเห็นไม่ค่อยชัดหน้าต่างกลไกนะครับเปิดปุ๊บนะครับเปิดไปปุ๊บเราก็จะเจอมุ้งเอออันนี้ส่วนซิปของมุ้งเขาซ่อนอยู่ข้างในแฮะไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นตามปกติในรุ่นที่เป็นเฟสแอนด์แบ็ครุ่นอื่นๆนะพอมองมาเนี่ยมันจะเหมือนมีแค่ซิปอยู่เพียงแค่แถวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นซิป2หัวนะครับสามารถที่จะเปิดซ้ายหรือเปิดขวาก็ได้พอเปิดเข้าไปปุ๊บเราจะเจอส่วนที่เป็นมุ้งแล้วก็เจอซิปอีก1ชั้นนะครับสำหรับที่จะใช้เปิดมุ้งนะครับเออซ่อนมุ้งซ่อนซิปอย่างนี้ก็รู้สึกว่าดูดีแฮะนะครับดูเรียบร้อยเปิดเลยแล้วกันชึบตรงนี้เชือกดึงของเขาจะเป็นสีดำนะครับถ้ามองจากภายนอกทำให้เราดึงได้ง่ายรู้สึกมีลมเข้ามาทันตาเห็นเลยนะครับด้วยความคุณสมบัติพิเศษของรุ่นนี้แหละครับที่มันมีส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าหน้าต่างกลไกนะครับจะช่วยให้เราสามารถใช้ระบายอากาศได้เปิดหน้าต่างได้ง่ายเป็นอย่างดีเลยโอ้โหเอาละครับรู้สึกได้ดูเสื้อดูลมเอาละครับพอสบายขึ้นในการเปิดทุกส่วนเพื่อระบายอากาศแล้วเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่าแต่ละส่วนของเต็นท์ในนี้มีไงเริ่มต้นจากข้างบนลงมาเลยนะครับผมส่วนตรงกลางข้างบนของเต็นท์นะครับจะมีตะขออยู่ตัวนึงน่าจะสำหรับใช้ห้อยไฟ LED เพื่อส่องสว่างภายในเต็นท์นะครับแล้วก็ลงมานิดนึงเป็นเชือกนะครับสำหรับลังสองข้างนี้เข้าหากันแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือใช้สำหรับพาดผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าเล็กๆน้อยๆได้นะครับผมแขวนอะไรเบาๆได้นะครับผมแล้วก็มีช่องสำหรับเก็บของนะครับเป็นสามเหลี่ยมตัวนี้ไม่ใช่มุ้งนะคุณตากล้องตาดีๆคุณตากล้องเห็นเป็นมุ้งไหมเป็นมุ้งนะครับเป็นเหมือนเอามุ้งมาเย็บติดกับตัวอินเนอร์อีกทีนึงเหมือนกันไหมเหมือนกันมันคือส่วนที่เป็นผ้าเหมือนมุ้งนะครับเอามาเย็บเป็นสามเหลี่ยมเป็นช่องสำหรับใช้เก็บของนะครับผมพวกโทรศัพท์มือถือกุญแจโทรกระเป๋าตังอะไรเล็กๆน้อยๆทำให้เรานอนแล้วก็เสียบไว้ข้างบนเห็นชัดเจนดีพอมันมีไฟโดมาก็เห็นชัดๆเลยนะครับส่วนที่เป็นมุ้งเนื้อผ้าของมุ้งนะครับตอนนี้ผมมองแบบย้อนแสงนะเห็นว่าเป็นมุ้งค่อนข้างเนื้อละเอียดแต่ว่าผมว่ามันไม่เหมือนกับมุ้งรุ่นเดิมนะมุ้งรุ่นนี้มีความแข็งแต่ให้ตัวได้ดีเหมือนมุ้งไนลอนแต่นิ่มๆนะครับเหมือนมุ้งไนลอนแต่มันนิ่มๆเออดีแล้วก็สัมผัสลื่นมือดีอากาศเหมือนอากาศจะเข้ามาได้ดีกว่ารุ่นที่แล้วที่รุ่นนั้นอะระหว่างเส้นใยระหว่างช่องมันจะเป็นขุยผ้ามุ้งของรุ่นก่อนหน้านี้หรือรุ่นอื่นที่ผมเคยรีวิวมาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกมีความเป็นผ้ามากกว่านี้พอตัวนี้มันไม่เป็นใยผ้าผมว่ามันเป็นไนลอนนะมุ้งไนลอนแล้วก็ลมผ่านได้ดีอ่ะนี่ๆๆเดี๋ยวจะลองปิดมุ้งตัวนี้ดูแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจริงด้วยนะครับลมผ่านได้ดีกว่าเดิมนะครับรู้สึกได้เลยนะครับตามลงมาอีกหน่อยนะครับพอส่วนที่เป็นด้านนี้ผมนับด้านนี้เป็นหัวนอนก็ได้ยังมีช่องสำหรับเก็บของซึ่งเหมือนกันกับช่องที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับผมขนาดก็น่าจะใกล้เคียงกันมากเป็นผ้ามุ้งเหมือนกันนะครับผ้าตะข่ายเหมือนกันเย็บสำหรับไว้วางของทั้ง2ข้างเลยนั่นก็หมายความว่าเรานอนกัน2คนนะของใครของมันแถมยังมีข้างบนอีกเต็นท์2คนมีช่องเก็บของคนละ2ช่องเยอะกว่าเต็นท์อื่นอีกอ่ะโดยรวมแล้วนะผมลองนั่งดูนะครับเฮดรูมถือว่าดีนะครับเฮดรูมถือว่านั่งแล้วสบายดี
อืมโอเคเลยความกว้างก็ถือว่าพอใช้งานได้ถ้าสมมติว่าเราไปปีนไปเดินป่านะครับหรือขึ้นเขาเนี่ยมันเหมาะกับการใช้งานเพราะว่าพื้นที่ในการกางมันอาจจะไม่มากเท่าไหร่ก็น่าจะดีอยู่ลงมาถึงพื้นแล้วนะครับที่ผมบอกว่ามันมีความรู้สึกว่าพื้นของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแปลกหน่อยนะครับแต่ว่าในสเปคที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของอังกฤษนะครับของ UK เขาบอกว่าพื้นเนี่ยเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์เคลือบด้วยโพลียูรีเทนนะครับสเปคกันน้ำอยู่ที่ 5,000 มิลลิเมตรแต่ผมรู้มีความรู้สึกว่ามันสามารถให้ตัวได้นะครับเวลาดึงแล้วมันยืดได้นิดนึงด้วยนะครับด้วยความที่มันยืดได้นิดนึงเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงตอนที่ผมกางนะครับปกติเนี่ยเต็นตระกูลเนี้ยแนวเนี้ยนะครับเวลาเคลือบเฟสแอนด์แบ็คผ้ามันจะมีรู้สึกมีความหนาแล้วเวลาเราเสียบเสาเนี่ยมันจะรู้สึกว่าสู้มือนะครับดึงค่อนข้างแรงหน่อยตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ข้างในกันทั้งผมแล้วก็คุณตากล้องด้วยนะครับจะได้อธิบายให้เห็นชัดๆเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดแว่นหน่อยนะครับเพราะว่าด้วยความมืดของเต็นท์ภายในแล้วก็ยังมารวมกับเฟสแอนด์แบ็คด้วยแล้วเนี่ยทำให้มองอะไรแทบไม่เห็นเลยนะครับนี่ช่องวางของผมไว้ซะเลยนี่เก็บของได้นะครับผมอยากให้เห็นชัดๆกันจริงๆนะครับว่าส่วนที่เป็นมุ้งเนี่ยนะครับมีความแตกต่างจากรุ่นอื่นนะครับมุ้งเป็นเหมือนไนลอนแล้วนะครับไม่มีความเป็นขุยผ้านะครับทำให้ลมสามารถผ่านได้ดีขึ้นนะครับดีกว่ารุ่นก่อนนะครับแต่ก็ยังไม่ได้แบบลมพัดฉิวนะครับไม่ได้เป็นปะทะตัวแต่ถือว่าระบายอากาศได้ดีขึ้นเลยรู้สึกได้ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับผมช่องวางช่องสำหรับเก็บของเล็กๆน้อยๆให้มาทั้งหมด4ช่องสำหรับ2คนผมก็ถือว่าให้มาเหลือเฟือเลยนะครับเรื่องพื้นที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือพื้นในสเปคที่เขาระบุไว้ว่าเป็นโพลีเอสเตอร์แล้วก็เคลือบด้วยโพลียูรีเทนเนี่ยนะครับผมทำให้มันมีความสัมผัสที่รู้สึกว่ามันเรียบแล้วก็ลื่นแต่ผมรู้สึกว่าเขาทำมันมาบางกว่ารุ่นเดิมนะครับทำให้สามารถลดน้ำหนักของบอดี้ลงได้นะครับแต่ว่าสเปคเนี่ยยังไม่มีจากเขาเรียกอะไร official data เนี่ยมันยังไม่ออกทำให้ผมไม่สามารถยืนยันได้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะไหนเพียงแค่บอกได้ถึงความรู้สึกเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งผมจะลองติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อที่จะใช้งานสำหรับ2คนดูว่ามันวางอุปกรณ์ใช้งานสำหรับ2คนประเภทแผ่นรองนอนหมอนหรือวางกระเป๋าแล้วเนี่ยยังสามารถใช้งานได้สะดวกหรือไม่นะครับพอเรานั่งอยู่ข้างในนะครับสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับพอผมถอดแว่นแล้วผมก็เห็นชัดเจนขึ้นเหมือนกันนะครับพอแสงมันส่องผ่านเข้ามาเราจะทำให้เราเห็นว่าความห่างระหว่างส่วนที่เป็นอินเนอร์กับส่วนที่เป็นไฟชีทเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากเลยนะครับถือว่ามั่นใจได้เลยว่าการเกิดหยดน้ำเนี่ยจะไม่มีผลกับส่วนที่เป็นอินเนอร์เต็นท์เลยนะครับผมซึ่งโหผมต้องยอมรับว่ามันดีจริงๆนะตัวนี้นะให้ความรู้สึกว่าสามารถเอาไปใช้กางนอนแบบรวดเร็วได้แล้วก็มั่นใจได้ในทุกสถานที่เลยนะเนี่ยร้อนๆอย่างนี้นะลมถ้าขอแค่เพียงว่ามีลมพัดเข้ามาปะทะหน่อยเท่านั้นเองตัวเต็นท์เองสามารถที่จะระบายอากาศภายในกับภายนอกถ่ายเทกันได้อย่างรวดเร็วเลยเนื่องจากประตูก็เปิดนะครับหน้าต่างก็เปิดทั้งหมดอย่างเงี้ยผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยมีความรู้สึกว่าเหมือนนั่งอยู่ใต้ร่มไม้เลยนะครับอากาศถือว่าสบายแล้วก็มีลมปะทะตัวแผ่วๆนะครับถามคุณตากล้องได้คุณตากล้องโดนลมไหมเนาะโดนลมเนาะคุณตากล้องพยักหน้านะครับแต่ว่าเสียงมาเบาๆโดนนะก็เอามาเล่าให้เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้ฟังเพราะว่าพยายามจะชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างที่แตกต่างจากรุ่นเดิมที่เคยเป็น Quick Hiker ตอนที่ยังเป็นแบรนด์ Casual นะครับตอนนี้ถือว่ามาอยู่ในเวอร์ชั่นของ Forecast แบบเต็มตัวแล้วนะครับออกมารุ่นนี้เป็นรุ่นที่1ที่ผมได้เห็นนะครับมันคือรุ่น Tech 500นะครับผมไม่สามารถแยกได้เท่าที่อ๋อข้อจำกัดที่ผมเจอนะครับทีแรกว่าจะเล่าให้ฟังตอนท้ายนะแต่ว่าไหนๆก็พูดถึงแล้วนะครับก็พูดถึงก็คือว่าปกติในรุ่นเดิมเนี่ยมันจะสามารถเขาเรียกว่าทำเป็นฟังก์ชัน T-in-1 ได้ก็คือสามารถกางเฉพาะไฟล์กางเฉพาะอินเนอร์หรือกางรวมกันทั้งหมดได้เป็นทั้งหมด3ฟังก์ชันนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยผมว่ามันไม่สามารถที่จะกางเป็น3ฟังก์ชันได้เพราะว่าตัวส่วนที่เป็นเบ้าเสียบสำหรับรับตัวโครงเต็นท์เนี่ยอินเนอร์ไม่มีนะครับถูกตัดตัวนี้ออกไปอาจจะเป็นเพราะว่าต้องการลดน้ำหนักแหละผมเขาคาดว่านะครับทำให้ฟังก์ชันตัวนี้โดนตัดทิ้งไปทำให้ไม่สามารถที่จะกางอยู่ในฟังก์ชัน T-in-1 ได้นะครับแล้วก็แต่ว่าจะกางเฉพาะไฟล์ชีทเนี่ยผมว่าทำได้เนื่องจากผมเห็นแล้วว่าตัวอินเนอร์กับไฟล์ชีทเนี่ยติดกันด้วยการใช้ตะขอเกี่ยวเท่านั้นถ้าตอนนี้เราไปดึงตะขอเกี่ยวของอินเนอร์ที่เกี่ยวกับไฟล์ชีทออกเนี่ยเราก็จะเสมือนกางเฉพาะไฟล์เพียวๆเลยนั่นก็คือสามารถเปลี่ยนเป็น2ฟังก์ชันได้เท่านั้นเองไม่สามารถกางเฉพาะอินเนอร์ได้นะครับเพราะตัวอินเนอร์ไม่มีที่ให้เสียบเสา
นะครับนี่ก็คือระยะห่างระหว่างไฟชีทกับอินเนอร์เต็นท์ในส่วนที่แคบที่สุดก็คือส่วนที่เป็นตะขอและเชือกเนี่ยนะครับผมวัดได้ออกมาประมาณ10เซนซึ่งถือว่าเหลือเฟือเลยนะครับผมในการที่จะเป็นช่องว่างระหว่างตัวไฟชีทกับอินเนอร์เต็นท์รวมถึงเมื่อมันห่างขนาดนี้มันจะช่วยในการระบายอากาศและก็ระบายลมระหว่างชั้นได้ดีทำให้ตัวภายในเนี่ยไม่มีความร้อนสูงนักนะครับผมเอาละอย่างที่ผมบอกไว้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาเฟอร์นิเจอร์มาใส่ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากที่ตั้งเฟอร์นิเจอร์ไปแล้วมันใช้งาน2คนได้สะดวกสบายไหมนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับตอนนี้ผมก็เอาอุปกรณ์การนอนสำหรับ2คนนะครับมาวางลงบนเต็นท์ตัวนี้นะครับผมที่นอนพองลม2แผ่นนี้นะครับเป็นที่นอนพองลมขนาดไซส์ L นะครับมีความกว้างอยู่ประมาณ53เซนนะครับ 52.5 นะครับ53เซนนี่แหละพอวางลงไปแล้วนะครับพบว่าระวางไป2ผืนเนี่ยยังเหลือช่องว่างอยู่นิดหน่อยก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าความกว้างที่เขาระบุมาเนี่ยคือ 1.20 ที่เราทดลองวัดกันไปแล้วก็ใกล้เคียงนะครับผมพอวางที่นอนลงไปมันก็เลยเหลือช่องว่างเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองที่ทำให้เรานอนได้โดยที่นอนไม่เกยกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองนอนดูนะครับว่านอนลงบนที่นอนนี้แล้วยังเหลือพื้นที่ให้เพื่อนอีกคนนึงนอนได้สบายๆหรือเปล่านะครับผมฮึบไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆพอจะมองเห็นไหมนะครับผมเพราะว่าพอลองนอนลงไปแล้วนะครับผมด้วยความที่มันเป็นเต็นท์ขนาด2คนด้วยแล้วก็เป็นเต็นท์ที่ทรงลู่ลมด้วยนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าด้านผนังด้านข้างเนี่ยนะครับมันมีความเอียงค่อนข้างเยอะทำให้เวลานอนลงไปแล้วรู้สึกว่าแขนผมอาจจะติดเล็กน้อยนี่ผมทดลองแบบนอนเบียดผนังนะครับผมถ้ามีเพื่อนอีกคนนึงผมอาจจะสามารถขยับห่างออกมาได้อีกเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ยังไม่มีใครมาลองนอนได้เพราะคุณตากล้องมานอนด้วยเนี่ยจะไม่มีใครถ่ายเอานะครับผมมากัน2คนนะครับก็คงบอกได้แค่ความรู้สึกนะครับว่ามีความรู้สึกว่าด้านหัวเนี่ยโอเคครับด้านบนเนี่ยไม่รู้สึกอะไรนะครับยังโอเคไม่ติดขัดแต่ด้านข้างเนี่ยนะครับหรือเป็นเพราะว่าหน้าต่างมันห้อยลงมาไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นเพราะหน้าต่างมันห้อยลงมาด้วยประตูนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมลองขยับเปลี่ยนที่นอนดูนะครับชิปก็จริงนะครับก็คือด้านนู้นอะประตูมันห้อยลงมามันก็เลยรู้สึกว่ามันเบียดตัวนิดนึงแต่ด้านเนี้ยถ้าสมมติว่าปิดหน้าต่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกดีกว่านี้ก็คือส่วนที่เป็นด้านข้างเนี่ยอาจจะไม่แตะตัวนะครับผมแต่ว่านอนสำหรับ2คนผมใช้งานได้จริงนะรู้สึกได้ว่าสามารถที่จะนั่งใช้งานได้จริงนะครับก็ถือว่านอน2คนอะได้นะครับทีนี้หลังจากทดลองวางนอน2คนเนี่ยส่วนที่เป็นด้านเท้าเนี่ยยังเหลือพื้นที่อยู่อีกนิดหน่อยนะครับตามความยาวที่เขาบอกไว้ว่า2เมตร10เนี่ยพอวางที่นอนลงไปแล้วเนี่ยถ้าคนทั่วไปนะครับสมมุติว่าความสูงเฉลี่ยตีซะว่า170เซนแล้วกันนะครับเราจะยังเหลือช่องว่างด้านเท้าเนี่ยอีกประมาณสัก40เซนนะครับแต่ว่าถ้าเราวัดจากที่นอนดูว่ามันจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยลองวัดดูนะครับจากที่นอนแล้วจะเหลืออยู่ประมาณสัก25เซนนะครับผมก็25เซนเนี่ยก็คงจะเพียงพอที่จะวางเป้เทคกิ้งใบเล็กได้อาจจะประมาณไซส์สัก40ลิตรเนี่ยผมว่าน่าจะพอวางได้อยู่นะครับวางตะแคงหน่อยนะครับอาจจะได้1ใบพร้อมกับกระเป๋าส่วนรองเท้าเนี่ยคงจะวางด้านนอกในส่วนที่เขาลักษณะอาศัยช่องที่เป็นช่องที่ดึงห่างจากตัวอินเนอร์เต็นท์นะครับเป็นช่องว่างอยู่ประมาณนี้มันน่าจะเพียงพอสำหรับที่จะวางรองเท้าหรือหมวกกันน็อกนะถ้าใครใช้มอเตอร์ไซค์นะครับอาจจะวางหมวกกันน็อกตรงนี้ก็ได้ด้วยความที่เราสัมผัสกับเต็นท์ในดีไซน์นี้มาก่อนแล้วก่อนหน้านี้นะครับถ้าดูในรีวิวจะเห็นอยู่นะครับก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเหมือนแมเนเชงของรถเนี่ยนะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบมาให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของซิปที่ผมรู้สึกว่ามันลูดง่ายขึ้นส่วนของซิปที่เป็นหน้าต่างกลไกเนี่ยมีการซ่อนซิปไว้ด้านในทำให้เรารู้สึกไม่เกะกะนะเวลารูดปิดหมดนะเดี๋ยวดูนะครับเวลารูดปิดไปเลยทั้งหมดนะครับมันก็จะมองเห็นเหมือนเพียงแค่มีแค่ซิปเพียงชั้นเดียวเท่านั้นก็รู้สึกว่าโอเคเลยงั้นเดี๋ยวผมมีซิป2หัวด้วยสามารถย้ายจุดได้สามารถเปิดครึ่งบานได้ด้วยนะครับผมค่อนข้างยืดหยุ่นกับการใช้งานเลยทีเดียวผมคงต้องขออนุญาตใช้เวลาอยู่ตรงนี้สักพักนึงนะครับเพื่อที่จะได้บรรยายความรู้สึกได้ถูกต้องจากการใช้งานเบื้องต้นนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ผมจะมาสรุปให้ฟังว่าจากการทดลองของผมได้ผลเป็นยังไงนะครับWe'll be right back.
like the girls with their nails done. หลังจากที่ผมได้ทดลองใช้เวลาอยู่กับเต็นท์ตัวนี้นะครับ Forecast Tech 500 Fish and Back มาครึ่งวันเกือบเต็มวันเลยก็ว่าได้นะครับผมทั้งวิธีการกางเก็บหรือการจะใช้เขาเรียกว่าการติดตั้งอุปกรณ์เสริมอื่นๆเนี่ยใช้เวลาอยู่ในนี้จนเพียงพอที่จะสรุปให้เพื่อนๆฟังได้ข้อมูลเบื้องต้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นส่วนๆไปนะครับเริ่มต้นจากรูปร่างลักษณะภายนอกที่เราเห็นนะครับตอนที่เราได้รับมาในครั้งแรกนะครับตัวแพ็กเกจเองเนี่ยขนาดถือว่าเล็กมากนะครับในความรู้สึกของผมนะครับผมที่มีความยาวเพียง45เซนแล้วก็กว้างแล้วก็สูง15เซนเท่านั้นนะครับขนาดรวมๆแล้วก็11ลิตรเท่านั้นเองถ้าสมมติว่าใครมีเป้ที่ใบประมาณ50ลิตรถึง60ลิตรเนี่ยเอาเป้ใบเอาเต็นท์ตัวนี้ยัดใส่ลงไปในเป้เนี่ยก็กินพื้นที่ไปเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของเต็นท์เองเอ้ยของกระเป๋าเท่านั้นเองนะครับผมราคาที่เขาตั้งไว้นะครับ 4,500 บาทเมื่อเทียบกับเขาเรียกอะไรนะคุณสมบัติที่ได้มากับอุปกรณ์ที่ผมได้สัมผัสมาในวันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าถือว่าคุ้มนะ 4,500 เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้นะครับกับอุปกรณ์ที่ได้มาในแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นเสาเป็นสมอบกตัวคลิปลัดสายหรือเทคนิคการยึดโยงพื้นลงพื้นของสายพาราคอตที่เขาให้มาถึงแม้ว่าจะเป็นสายพาราคอตขนาดเล็กๆนะครับคงเป็นเพราะว่าใช้ในการลดน้ำหนักนะครับแต่ความแข็งแรงของเชือกตัวนี้ผมต้องยอมรับเลยว่ายอมรับเลยว่าแข็งแรงมากนะครับผมลองดึงดูแล้วเพราะผมทดสอบไอ้ห่วงสำหรับที่เราจะสอดตัวเดือยเข้าไปเนี่ยคล้ายๆกับที่เราลัดผ้าม่านเนี่ยนะครับถือว่าแข็งแรงนะครับผมเอาเริ่มต้นข้อมูลกันดีกว่านะครับข้อมูลเชิงกายภาพที่ผมได้มานะครับหลังขนาดของเต็นท์นะครับเอามาวัดกันขนาดของห้องนอนนะครับขนาดของห้องนอนนะครับความกว้างสำหรับ2คนนะครับความกว้างของห้องนอน120เซนมีความยาวอยู่ที่2เมตร10เซนเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีนะครับไม่ได้แคบจนเกินไปคนละ60เซนนี้ก็ถือว่าเป็นไซส์มาตรฐานเลยนะครับผมใช้งานได้สะดวกสบายนะครับขนาดของเต็นท์ความสูงที่ได้มา1เมตร8เซนเนี่ยผมได้ทดลองเข้าไปนั่งแล้วเนี่ยให้รูมถือว่าดีนะครับยกแขนยกขาไม่ติดขัดอะไรรวมถึงมีที่สำหรับวางสัมภาระ4จุดนะครับคนละ2จุดเก็บของส่วนตัวได้ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับผมช่องว่างด้านนอกที่เป็นทั้งสองด้านที่ใกล้ๆประตูเนี่ยนะครับผมใช้สำหรับวางของเล็กๆน้อยๆได้ที่ไม่กลัวเปียกเนี่ยวางลงไปนะครับหรือว่าใครที่มีเป้ที่กันน้ำได้เป็นอย่างดีเนี่ยวางไปเลยนะครับใช้งานได้ดีนะครับซิปด้านนอกประตูเนี่ยนะครับเปิดเข้าเปิดออกเนี่ยผมยอมรับว่าซิปลื่นรุ่นนี้ลื่นกว่ารุ่นที่แล้วไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่านะครับแต่ความรู้สึกของผมคือมันลื่นกว่ารุ่นที่แล้วนะครับเปิดปิดได้สะดวกมากรวมถึงกับส่วนที่เป็นห่วงของซิปที่เขาให้มาเนี่ยทำให้ผมสามารถจับซิปได้ถนัดมือลูดขึ้นลูดลงได้สบายใจไม่ซิปไม่ค่อยกินผ้าด้วยการที่มันเป็นลักษณะซิปแบบเนี้ยซิปไม่ค่อยกินผ้าเลยนะครับประตูที่ถูกลังไว้กับหัวซิปเวลาเราเปิดแล้วประตูมันดึงติดไปกับซิปเลยเนี่ยทำให้ประตูไม่ห้อยลงกับพื้นเนี่ยผมชอบมากนะครับบอกเลยเพราะว่ามันไม่เปื้อนถ้าสมมติวันไหนฝนตกหรือหมอกจัดพื้นเป็นชื้นๆแล้วเราเปิดประตูมาประตูหล่นแผะลงไปกับพื้นเนี่ยมันเปื้อนอ่ะขี้เกียจเช็ดนะครับแต่ตัวเนี้ยบอกเลยตอบโจทย์ประตูไม่มีเปื้อนเลยนะครับด้านในนะครับด้านนอกเราพูดหมดแล้วนะด้านในนะครับโอ้ยังเหลือไอ้นี่อีกอันนึงนะครับด้านบนนะครับที่เป็นช่องหน้าต่าง2อันด้านบนเป็นช่องโล่งไม่มีมุ้งนะครับผมเพราะฉะนั้นมาลงแมลงอะไรเนี่ยเข้าไปได้นะครับลมก็เข้าไปได้ดีเลยไม่มีอะไรป้องไม่มีอะไรกันลมเลยอย่างที่แบบว่าบางคนอาจจะเคยมีช่องเขาเรียกว่าไอ้ช่องระบายลมตรงนี้มีมุ้งเพื่อกันแมลงเนี่ยทำให้ลมมันเข้าได้น้อยส่วนตัวนี้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับคือลมผ่านเข้าได้เต็มที่ไม่มีอะไรป้องกันอีกแล้วนะครับผมก็ถือว่าช่วยให้ลมระบายได้ดีเลยนะครับรวมถึงช่องว่างระหว่างอินเนอร์เต็นท์กับไฟชีทเนี่ยทำให้มันสามารถลิงก์กันได้โดยตรงก็คือลมเข้าจากชายด้านล่างที่เขาทำเป็นโค้งๆไว้เนี่ยผ่านตัวช่องว่างระหว่างไฟชีทไปออกรูด้านบนเลยไม่มีอะไรกีดขวางเลยเนี่ย
ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนความร้อนได้เร็วมากนะครับผมนั่งข้างในกับข้างนอกเนี่ยอุณหภูมิแทบจะไม่ต่างกันเลยเพียงแต่ด้านในเนี่ยมันอยู่ในร่มนะครับเหมือนเรานั่งใต้ร่มไม้เลยเย็นดีนะด้านในนะครับเข้าไปนั่งดูแล้วพื้นเนี่ยบอกตรงๆนะครับรู้สึกว่ามันบางนั่งแล้วรู้สึกได้เลยว่าพื้นมันเป็นหินเป็นคลื่นเป็นตะปุ่มตะป่ำแต่ว่าผิวสัมผัสที่เรียบลื่นของเขาแล้วก็การให้ตัวของเขาเนี่ยทำให้พื้นเนี่ยไม่มีร่องรอยความเสียหายอะไรเลยเวลาเราวางลงไปกับพื้นนะครับรู้สึกว่ามันดีแฮะนะครับกันน้ำได้ดีตามคุณสมบัติที่เขาบอกไว้โอ้โหกันตั้ง 5,000 มิลลิเมตรเนี่ยนะครับมั่นใจได้นะครับมั่นใจจนชนิดที่ว่าผู้ผลิตเองเนี่ยยืดอายุการรับประกันของเต็นท์ตัวนี้จาก2ปีนะครับกลายเป็น5ปีเลยเพิ่มมาให้เราเฉยๆเลย5ปีนะครับแน่นอนเพื่อนๆคงทราบกันดีนะครับจากการใช้งานมาเต็นท์แบรนด์นี้ไม่มีซ่อมเปลี่ยนล้วนๆนะครับเปลี่ยนทุกตัวทุกชิ้นไม่มีเปลี่ยนเฉพาะชิ้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการการันตีที่นับว่าถือว่าดีเลยนะครับผมการระบายอากาศของหน้าต่างที่ผมเห็นเนี่ยนะครับสามารถระบายได้ดีตามภาพที่เพื่อนๆเห็นนะครับตอนที่ผมเข้าไปนั่งข้างในแล้วผมพยายามที่จะให้เพื่อนๆเห็นภาพว่าผมเปิดประตูด้านหน้าด้านหลังแล้วก็เปิดหน้าต่างเนี่ยตรงหน้าต่างเนี่ยซิปเนี่ยพอมองไปแวบแรกเนี่ยผมก็ลังเลนะครับแต่ไม่ได้พูดถึงก็คือผมเห็นเพียงแค่รางซิปเพียงแค่แถวเดียวเท่านั้นทำให้รู้สึกเอ๊ะมันมีมุ้งหรือเปล่าในใจคิดนะครับแต่ว่ายังไม่ได้พูดพอลองเปิดก็ประหลาดใจเล็กน้อยเพราะว่าไปมองเห็นส่วนที่เป็นซิปที่ถูกซ่อนไว้ด้านในนะครับทำให้เรามองไม่เห็นจากด้านนอกนะครับซิปของมุ้งเนี่ยถูกซ่อนไว้ด้านหลังของหน้าของตัวผ้าม่านเองเนี่ยทำให้เวลาเรามองผ่านเข้าไปในเต็นท์แล้วเนี่ยมันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีความเบาอ่ะมองแล้วมันเบาๆไม่ดูเทอะทะนะครับเป็นเส้นเดียวบางๆทำให้ดูดีเทลการมองภายในเนี่ยเรียบร้อยดีนะครับสีส้มกับสีดำตัดกันค่อนข้างดีมีความกลมกลืนนะครับรวมถึงสีภายนอกที่เป็นเทาอ่อนและเทาเข้มและมีสีแดงเจือๆอยู่ตรงใกล้ๆแบรนด์ใกล้ๆโลโก้เขาเนี่ยผมว่าเต็นท์ตัวนี้เป็นเต็นท์อีกตัวนึงที่ไปกลางที่ลานไหนๆก็ดูแล้วหล่อนะครับรุ่นที่แล้วเป็นสีเขียวเนาะรุ่นนี้ขยับมาเป็นสีแดงผมว่าถ้าใครมีรุ่นที่แล้วนะไหวนะอย่าพลาดรุ่นนี้จริงๆรุ่นนี้ใช้แล้วดีกว่ารุ่นที่แล้วนิดนึงอ่ะนิดนึง นะครับความรู้สึกโดยรวมทั้งหมดเลยหลังจากการที่ได้สัมผัสมันทั้งหมด 100% แล้วเนี่ยนะครับข้อดีที่แตกต่างจากรุ่นที่แล้วที่ผมพูดถึงนะครับเรื่องที่ตัวสีเขียวสีแดงเนี่ยนะครับผมตัวสีแดงอันเนี้ยผมจะพูดอย่างนี้เลยนะเอาจำกันง่ายๆนะรุ่นที่เป็นสีแดงเนี่ยส่วนซิปที่เป็น2หัวเนี่ยนะครับทำให้เรายืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนจุดที่จะปิดได้เปิดครึ่งบานก็ได้ปิดครึ่งบานก็ได้นะครับใช้งานยืดหยุ่นได้ดีมากนะครับผมแล้วก็ส่วนที่เป็นเชือกคล้องนะครับไม่ต้องมัดอีกแล้วเวลาเราเก็บเนี่ยถ้าสมมุติว่าฝนตกหนักๆเนี่ยส่วนเชือกมันจะแห้งช้ากว่าส่วนที่เป็นไฟนะถ้าเราเก็บแยกไว้อีกต่างหากเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับไฟชีตเราที่จะไม่ต้องโดนสัมผัสด้วยเชือกเปียกๆนะครับผมก็ถือว่าดีนะแล้วก็ส่วนที่เป็นมุ้งอันนี้แตกต่างค่อนข้างชัดเจนมากนะครับเนื่องจากผมได้สัมผัสมาแล้วทั้ง2รุ่น3รุ่นที่มันมีมาในตลาดตอนนี้นะครับมุ้งตัวใหม่ตัวนี้มีความรู้สึกเป็นมุ้งไนล่อนแต่ไม่ได้แข็งขนาดที่เคยสัมผัสในรุ่นอื่นๆที่เขาใช้มุ้งไนลอนกันนะครับผมมุ้งไนลอนตัวนี้ค่อนข้างนิ่มนะครับแต่ไม่มีขุยผ้าเข้ามาขวางในรูระบายอากาศทำให้สามารถระบายอากาศได้ดีขึ้นลมผ่านเข้ามาปะทะตัวได้รู้สึกว่ามีลมปะทะแล้วนะครับจากเดิมที่แค่รู้สึกว่าแผ่วๆนะอันนี้ถ้าเจอลมแรงๆเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าลมเข้านะครับไม่เป็นแผ่วๆเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ถือว่าดีเลยต้องขอเพียงแค่ติดตั้งหันทิศทางหน้าต่างให้โดนลมเต็มๆเท่านั้นเองนะครับผมถ้าตั้งผิดทิศทางก็ต้องตัวใครตัวมันแล้วนั้นช่วยไม่ได้นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยจุดที่เห็นชัดๆนะครับตัวไฟชีทมีน้ำหนักเบาลงจับแล้วรู้สึกบางกว่าเดิมเบาลงตัวพื้นเต็นท์มีความรู้สึกว่าบางลงยืดหยุ่นได้ดีขึ้นทำให้สามารถกางได้ง่ายขึ้นเวลาเราดึงมุมของเต็นท์เพื่อที่จะสอดเสียบเสาเต็นท์เนี่ยลงไปที่เบ้าเนี่ยรุ่นเก่าเนี่ยดึงเต็มแรงนะครับบอกเลยรุ่นนี้ดึงเบาๆยืดๆเสียบเข้าไปเบาๆว่าง่ายๆกางง่ายกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับเวลาทั้งหมดในการกางที่ผมได้ทดลองกางตัวนี้นะครับรวมถึงติดตั้งเชือกอะไรให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยกินเวลาอยู่เอาแบบเรียบร้อยเลยทุกจุดเลยนะครับ20นาทีนะครับประมาณ20นาที
ถือว่าไม่เร็วไม่ช้านะครับแต่ว่าได้รายละเอียดครบถ้วนแข็งแรงความแข็งแรงของตัวเต็นท์เนี่ยผมบอกเลยผมลองใช้ฝ่ามือเนี่ยกดลงไปเลยนะครับที่เสาเต็นท์ตรงๆรู้สึกได้เลยว่าสู้มือนะครับค่อนข้างแข็งแรงมากถึงแม้ว่าขนาดเสาของเต็นท์เนี่ยจะมีขนาดเพียง 8.5 มมเท่านั้นแต่ผมต้องยอมรับว่าแข็งแรงกว่าเสาที่เป็นไฟเบอร์การ์ดระดับเซนนึงอีกอะความรู้สึกเลยนะครับตัวคานบนที่มีขนาด 9.5 เซนเนี่ยผมดันเนี่ยนะครับแทบจะไม่ไปไหนนะครับสมแล้วที่เขาการันตีมาว่าทนแรงลมได้ที่ระดับ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวเนี่ยก็ต้องถือว่ากลางที่ไหนก็ได้ในไทยแล้วนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยได้ไปท่องเที่ยวมาหลายที่ทดสอบแรงลมมาก็หลายที่บอกตรงๆนะครับถ้าไม่ใช่พายุเนี่ยยังไม่เคยเจอลมธรรมชาติที่ไหนเกินกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพายุเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆนะครับบางคนเจอเป็นร้อยนะครับก็ต้องถือว่าโชคร้ายแต่ถ้าในสภาวะปกติเนี่ยเต็นท์ตัวนี้นะครับได้ทุกที่ในไทยจริงๆนะครับใครที่ซื้อรุ่นก่อนหน้านี้ไปนะครับ Quick Hiker Fit and Back นะครับไม่ต้องเสียใจนะว่าไม่น่ารีบซื้อหรอกรุ่นใหม่มาอีกแล้วเบาลงด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับคุณสมบัติที่พิเศษแตกต่างกันของ2รุ่นนี้ก็คือรุ่นที่เป็น Quick Hiker Fit and Back เนี่ยมีคุณสมบัติฟังก์ชัน T-in-1 นะครับก็คือสามารถกางแยกไฟชีทกางอินเนอร์แยกต่างหากหรือกางเฉพาะไฟชีทกางเฉพาะอินเนอร์และกางทั้ง2ชิ้นรวมกันเป็น3รูปแบบเลยส่วนตัวนี้นะครับตัวรุ่นใหม่ Forecast Tech 500ทำแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าส่วนที่เป็นเบ้าเสียบสำหรับรับตัวเสาเต็นท์เนี่ยมีอยู่แค่2เบ้าเท่านั้นอยู่ที่ไฟชีทนะครับฝั่งด้านนึงเนี่ยมันจะเป็นซ็อกเก็ตเป็นผ้าเย็บอีกฝั่งด้านนึงจะเป็นเบ้าเสียบนะครับส่วนตัวที่เป็นอินเนอร์ไม่มีเบ้าเสียบแล้วนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะกางเฉพาะอินเนอร์ได้แต่ถ้าใครจะนำไปประยุกต์ใช้เนี่ยอันนี้ก็ต้องสุดแล้วแต่นะครับผมมันเลยทำให้สามารถกางได้แค่รูปแบบที่เราเห็นนี้เท่านั้นหรือสุดจริงๆก็คือกางเฉพาะไฟพอไหวเนื่องจากตัวอินเนอร์เต็นท์เนี่ยเกาะเกี่ยวกับไฟชีทด้วยตะขอนะครับปลดตะขอออกก็สามารถถอดอินเนอร์ออกมาทำความสะอาดได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับแต่ก็ยังไม่ดีเท่ารุ่น Face and Back ในกรณีที่เป็น3ฟังก์ชันนะครับที่ได้มาก็คือน้ำหนักที่ลดลงนะครับรู้สึกได้เลยว่าเบากว่านะครับแล้วก็ตัวซิปที่ราบลื่นตัวมุ้งที่ลมผ่านได้ดีนะครับรวมถึงพื้นที่ยืดหยุ่นได้ดีกางได้ง่ายขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็คงต้องฝากไว้เป็นข้อมูลน่าจะครบถ้วนจริงๆแล้วนะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาเต็นท์ที่เบาๆใช้สำหรับเทคกิ้งแบกเนี่ยบางคนอาจจะว่าหนักไปนะแต่สำหรับผมแล้วนะมันเป็นเต็นท์นอน2คนนะถ้าแบ่งกันถือนะครับก็เพียงแค่คนละโล5นะครับ 1.55 กิโลกรัมเท่านั้นก็ถือว่าไปกัน2คนนอนด้วยกันแบกคนละกิโลครึ่งอ่ะก็พอไหวนะเนาะเพราะถ้าจะไปเทียบกับเต็นท์1คนที่ระดับ 1.6 กิโลเนี่ยมันก็แบกคนละ 1.6 กิโลนั่นคือ1คนนะครับก็ถือว่าตัวเลขใกล้เคียงกันนะถ้ามีโอกาสต่อไปผมจะนำเต็นท์1คนที่หนัก 1.6 กิโลมาให้ชมกันนะครับตรงนี้ก็คงต้องฝากไว้เป็นข้อมูลแล้วแหละนะครับกับการรีวิวอุปกรณ์แคมปิ้งของ BBC บากบั่น Base Camp นะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจจะติดตามผมว่าคราวหน้าจะนำอุปกรณ์ใดมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับที่น่าสนใจนะครับหรือว่าจะพาเพื่อนๆไปแคมปิ้งที่ไหนในสถานที่ที่แปลกๆใหม่ๆมีความน่าสนใจหรือดีๆประทับใจของผมเนี่ยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้เจอกันในครั้งต่อๆไปส่วนในครั้งนี้คงต้องลาไปด้วยกับเต็นท์ตัวสวยๆข้างหลังผมนี้นะครับForecast Tech 500 Fish and Back นะครับผม